หลายหลคนอาจจะได้เห็นกระบะไซส์เล็กรุ่นใหม่ของ t o y o ต a ในชื่อคอนเซปต์ว่า iV z e r กันมาพอสมควรแล้วในที่สุดก็มีการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการแล้วว่าในตลาดไทยจะใช้ชื่อว่า Hilux c h a m p วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับกระบะวัยรุ่นสร้างตัวรุ่นนี้กันก่อนอื่นเราจะมาสรุปไทม์ไลน์ที่ผ่านผ่ๆมากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถรุ่นนี้บ้างทำไมปริศน,นาต่างๆมันเยอะแยะจัง โดยในช่วงแรกเริ่มที่มีการเปิดตัวคอนเซปต์ในประเทศไทยเมื่อปี2021ที่ผ่านมาโดยอดีต CEO ของ Toyota a อากิโอโทโยดะเดินทางมาเปิดตัวด้วยตัวเองได้มีการประกาศชื่อครั้งแรกว่า IMV Zero ซึ่งย่อมาจาก Innovative International Multi-Purpose Vehicle ซึ่งมาจากชื่อแพลตฟอร์มที่ใช้ในการออกแบบ h ฮ l ัสรีโวนี่เอง และยังประกาศอีกด้วยว่าจะขึ้นลายการผลิตที่ประเทศไทยอีกด้วยครับกระโดดมาปี2023ก็ได้มีการเปิดตัวในงาน GIAS 2023ที่ประเทศอินโดนีเซียในชื่อว่า Toyota Ranga Concept ตามมาด้วย Japan Mobility Show 2023ที่ผ่านมาในเวลาต่อมาก็ได้มีภาพหลุดที่เผยว่าจะมีการใช้ชื่อว่า Hilux Champ ทั้งนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น Easter e g กไปถึง Hilux Vigo Champ ที่เคยวางขายไปในปี2011ถึง2013สุดท้ายก็ใช้ชื่อนี้จริงๆซะงั้นมิติตัวรถมีความกว้าง1785ม mm, ิลลิมสูง1735ม mm. ส่วนความยาวและระยะฐานล้อจะมี2ขนาดคือ SWB ที่ระยะฐานล้อ2,750 mm, ัมมความยาวรวม4,970 mm มมให้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด4,9เ mm, มตรและ LWB ที่ระยะฐานล้อ3,085ม mm, มความยาวรวม5,300ม mm, ให้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5,4เ mm. มตรดีไซน์ภายนอกมีความเหลี่ยมเรียบง่ายเน้นใช้สอยไม่เน้นสวยดูแลทำความสะอาดง่ายกระจังหน้าและกันชนให้มาเป็นสีดำแยกประกอบ3ชิ้นพร้อมดีไซน์มุมแบบ s w e p back angle ไฟหน้าพร้อมมัลติรีเฟล็กเตอร์ดีไซน์ภายในและอุปกรณ์ต่างๆก็เรียบง่ายครับทั้งเบาะนั่งแบบแยกรองรับได้หลายสรีระกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนไม่ให้ทิ้มตาแผงคอนโซลหน้าสีดำในรุ่นตัวท็อปจะมีการตกแต่งด้วยแถบสีส้มเครื่องเสียงให้ลำโพง2องตำแหน่งหน้าจอรองรับระบบ T-Connect ในส่วนของเครื่องยนต์จะมีทั้งเบนซินและดีเซลที่มีขนาดและรายละเอียดแยกย่อยออกไปอีกครับ เครื่องยนต์ดีเซลจะเป็น4สูบเรียงมีขนาดเดียวคือ2.4ลิตร16วาลว์วด uo overhead camshaft มาพร้อมกับเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343ถึง400้นิวตันเมตรที่1,400ถึง2,800รอบต่อนาทีระบบหัวฉีด direct injection แบบ Common Rail ส่วนเครื่องยนต์เบนซินจะเป็น4สูบเรียงขนาด2ลิตรและ2.7ลิตร16วาล์วด o h e a d camshaft พร้อมระบบวาล์วแปรผัน Dual VVTi ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์โดยเครื่อง2ลิตรจะให้พละกำลัง139แรงม้าที่5,600รอบต่อนาทีแรงบิด183นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีในขณะที่เครื่อง2.7ลิตรจะให้พละกำลัง166แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิด245นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีระบบเกียร์มี2แบบด้วยแก่แมนวน5สปีดและออโต้6สปีด ช่วงล่างตอนหน้าให้เป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและกันโครงส่วนตอนท้ายให้แหนบซ้อนเบรกหน้าให้จามีคีบระบายความร้อนและเบรกหลังเป็นดัมเบรกล้อก,กระทะและยางให้ขนาดกว้างร้อยเกนิ้วขอบ14นิ้วพร้อมฝาครอบดุมล้อในส่วนของระบบความปลอดภยัยโครงสร้างเป็นตัวถังแบบ G.O.A ช่วยในการดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนทำให้ลดความเสียหายต่อห้องโดยสารมากขึ้น มีระบบ ABS และ EBD ช่วยให้เบรกได้ปลอดภัยมากขึ้นและให้ถุงลมนิรภัยมาด้วย2ตำแหน่งสำหรับราคาของ Toyota Hilux c h a m p อยู่ที่เริ่มต้นเพียง459,000บาทเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าถูกคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์จริงๆครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบอะไรในตัว Toyota Hil u x c h ช m p คอมเมนต์มาได้สนุกสกที่ใต้คลิปนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ